จากการค้นคว้าของนักวิชาการเรื่องการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณอายุ 1,000 ถึง 3,000 ปีจากทั่วโลกมีการพบร่องรอยของวัฒนธรรมการบูชาหินหรือบูชาหินตั้งการบูชาหินเสมือนหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งที่เป็นที่รักและอาจจะเป็นสิ่งที่น่าเกรงกลัวจึงต้องยกสิ่งนั้นไว้ให้เป็นสถานที่เฉพาะเป็นอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์หรือเขตห่วงห้ามมีอิทธิพลทางด้านจิตใจและในประเทศไทยมีการค้นพบวัฒนธรรมบูชาหินตั้งและร่องรอยประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับการบูชายันบูชาผีพบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยแม้ในปัจจุบันวัฒนธรรมการบูชาหินตั้งได้ค่อยๆเลือนหายไปแม้ว่าผู้คนจะรู้จักกับการบูชาหินตั้งน้อยลงมีการนับถือผีน้อยลงเนื่องจากเกิดการรับเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนส่วนใหญ่หันไปเชื่อกฎแห่งกรรมแต่อย่างไรก็ตามการนับถือผีก็ไม่ได้เลือนไปจากสังคมเพราะวิถีพุทธกับความเชื่อเรื่องผียังมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทางภาคเหนือภาคอีสานเช่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวมอญเขมรคนเหล่านั้นยังเซนไหว้ผีอยู่จนถึงปัจจุบันการไหว้บูชาผีบ้านผีเมืองพิธีกรรมการเลี้ยงผีปู่ตาเจ้าป่าเจ้าเขาการบูชาสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีไม่เจ็บป่วยทำไร่ทำนาได้ผลผลิตดีอาจสรุปได้ว่าเริ่มต้นการบูชาหินตั้งอาจจะหมายถึงหมุดหมายแสดงจุดที่ตั้งของสถานที่หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นหมุดหมายว่าจุดนั้นเป็นที่ฝังศพของบรรพบุรุษหรือเป็นหมุดหมายอาณาเขตหมุดหมายสถานที่ที่มีอำนาจลี้ลับสิงสถิตอยู่จนมีการพัฒนาต่อมามีการผสมเข้ากับอีกหลายวัฒนธรรมในปัจจุบันการบูชาหินตั้งกลายมาเป็นใบเสมาในความเชื่อของพุทธศาสนาเป็นหินตั้งที่แสดงถึงอาณาเขตของสงฆ์ใช้กำหนดเขตแดนทางพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้เสมาหินจะเป็นแค่แท่งหินเพื่อใช้ปักบอกเขตศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาแต่กลับไม่พบใบเสมาหินเหล่านี้ในประเทศอินเดียต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนากลับพบใบเสมาหินที่เก่าที่สุดและมากที่สุดในดินแดนอีสานอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิพดมผู้เบิกการสำรวจตรวจสอบโบราณสถานทั่วประเทศทั้งภาคอีสานมากกว่า50ปีพบว่าเสมาหินในพระพุทธศาสนามีต้นตอมาจากวัฒนธรรมการบูชาหินตั้งในศาสนาผีมีหลักฐานที่สำคัญแห่งหนึ่งคือหินตั้งที่อยู่บนภูพระบาทบัวบกบัวบานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันกรมศิลปากรเรียกจุดนี้ว่าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทมีการพบใบเสมาหรือสีมาที่เป็นประติมากรรมหินสลักซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์หรือเพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในพระพุทธศาสนาช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง16เป็นยุคที่วัฒนธรรมทวาราวดีเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีการสร้างใบเสมาหินอย่างแพร่หลายในภาคอีสานโดยใบเสมาหินที่พบมากที่สุดพบอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์การปักใบเสมาดังกล่าวอาจสืบเนื่องมาจากระบบคติความเชื่อซึ่งนักวิชาการหลายท่านสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการนับถือผีบรรพบุรุษของชาวพื้นเมืองที่พบได้โดยทั่วไปในเอเชียอาคาเนย์นอกจากนี้ยังมีพัฒนาการการสร้างใบเสมาเพื่อใช้เป็นหลักเขตกำหนดบริเวณศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาใบเสมาอาจจะหมายถึงเป็นตัวแทนของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเคารพบูชาทำหน้าที่คล้ายเจดีย์หรือพระพุทธรูปเพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา
การปักใบเสมามีหลายรูปแบบมีพบทั้งปักหลักเดียวปักเป็นกลุ่มปักประจำทิศมีตั้งแต่ปัก4ทิศ8ทิศไปจนถึง16ทิศปักรอบเจดีย์พระธาตุพระอุโบสถบางพื้นที่พบมีการปักเป็นคู่และในบางพื้นที่พบมีการปักซ้อนกัน3ใบใบเสมาที่พบในวัฒนธรรมทวาราวดีทางภาคอีสานมีหลายลักษณะบางจุดพบเพียงแท่นหินขนาดใหญ่บางจุดพบเป็นแท่งเสามีการสกัดหินทรายให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมมีการตกแต่งลวดลายรูปทรงสามเหลี่ยมคล้ายสถูปเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าบางจุดพบการแกะสลักเป็นรูปหม้อน้ำศักดิ์สิทธิ์หม้อปุรณคตะมีลักษณะเป็นภาชนะทรงกลมมีการประดับลวดลายเป็นรูปกลวยยอดแหลมหม้อน้ำนี้เป็นสัญลักษณ์มงคลตามความเชื่อของคนอินเดียโบราณแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในหลายๆจุดที่พบใบเสมานิยมสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนาและนิทานชาดกสำคัญพบการแกะสลักเป็นธรรมจักรกลับมาที่ใบเสมาเมืองฟ้าแดดสงยางจังหวัดกาฬสินธุ์จุดที่พบใบเสมาที่มากที่สุดในดินแดนอีสานกลุ่มใบเสมากาฬสินธุ์นี้มีความหลากหลายทั้งขนาดและรูปแบบบางใบมีการสลักรูปกีบดอกบัวไว้ที่ฐานและมีเส้นสันนูนพาดผ่านตรงกลางใบภาพสลักใบเสมาเมืองฟ้าแดดสูงยางจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นใบเสมาที่มีความสวยงามที่สุดของไทยคือใบเสมาที่สลักเป็นภาพพุทธประวัติตอนพระนางพิมพาพิราบภาพสลักแบ่งเป็นสองส่วนด้านล่างของเสมาสลักเป็นรูปบัวคว่ำบัวหงายสลักเป็นรูปกำแพงเมืองและซุ้มประตูมีหลังคาปราสาทซ้อนกัน3ชั้นข้างประตูมีทหารถืออาวุธด้านบนสลักรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งวางพระบาทลงบนพระเกศาที่นางพิมพาสยายรองรับไว้เป็นการแสดงถึงความเคารพอย่างสูงด้านขวาของการสลักภาพพระพุทธองค์มีบุคคลอยู่2คนคนที่อยู่ด้านหน้าสันนิษฐานจากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับว่าเป็นพระเจ้าสุทโธทนะฝั่งซ้ายสลักเป็นภาพสตรีกำลังอุ้มเด็กซึ่งน่าจะเป็นพระราหุลอยู่ด้านหลังของพระนางพิมพาในปัจจุบันใบเสมาหินยังคงทำหน้าที่เป็นหลักกำหนดเขตดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง